สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีน้องถามมาอีกว่าทำไมแบบพิงกี้พายหรือตัวอื่นๆทำไมมีหลายเวอร์ชันนะครับก็ขอตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเวอร์ชันที่ทำออกมานะครับก็จะไม่เหมือนกันบางทีอย่างเช่นคิวตี้มาร์กก็จะอยู่ด้านหนึ่งอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นของ Hasbro เนี่ยเวลาทำเป็นฟิกเกอร์แบบนี้ออกมานะครับจะมีคิวตี้มาร์กแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับก็คือไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวาเนาะส่วนขานะครับที่แปลกๆก็จะมีแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่า walk pose นะครับหรือว่าเป็นม้ากำลังเดินนั่นเองนะฮะแต่ว่าในไทยเขาก็จะเรียกกันว่าแบบม้าพ้อยขาแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนแบบเป็นกำลังเดินนะก็คือเป็นม้ากำลังเดินแล้วก็อย่างรุ่น favorite collection นะครับหรือรุ่นที่มันเป็นแบบปราสาทที่มันเป็น exclusive อะตัว Pinkie Pie นะจะมีกากเพชรอยู่ตรง Cutie Mark ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีกากเพชรอยู่ที่ Cutie Mark นี่แบบนี้เนาะแล้วก็อย่างผมอันเนี้ยใหม่ๆพวกเนี้ยครับเขาเรียกว่า Tin Sail หรือเราจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า Wing ก็ได้นะครับซึ่ง Wing พวกเนี้ยอย่างอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า Wing ขาวก็คือเป็น Wing แบบออกสีขาวๆสีลุ้งๆแบบเนี้ยเนาะก็คือออกมาในเซตของที่พี่ได้บอกไปเมื่อกี้เนาะส่วนถ้าเป็นวิงรุ่นนี้อันนี้ก็คือที่น้องๆหลายๆคนมีนะครับนั่นก็คือวิงที่เรียกว่า Rainbow Power นั่นเองนะครับซึ่งก็จะผมยาวกว่ารุ่นปกตินะครับนี่หางก็จะยาวกว่ารุ่นปกติด้วยทีนี้นี่อีกมีน้องถามว่าปกติแล้วนะครับจุดที่ตาทำไมอันนี้มี2จุดแล้วทำไมอันนี้มีแค่จุดเดียวบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นคนละรุ่นกันอันนี้ออกมาในแบบพวกรุ่นก่อนๆหรือพวกรุ่นที่มาเป็นกล่องกระดาษแพ็คข้างหลังนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาเป็นรุ่นซองนะครับซึ่งราคามันก็เท่ากันเลยราคามันก็ไม่ต่างกันเลยเนาะนี่อันนี้ก็คือมาจากรุ่นซองนะครับก็คือแล้วแต่แหละเล่นรุ่นไหนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้มาจากรุ่นปกติแล้วมันก็จะมีรุ่น Crystal Empire ซึ่งผมจะเป็นวิงสีชมพูนะครับแล้วก็วิ่งแบบนี้แต่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีตาเนี่ยมันเป็นลายเพชรแบบเหลี่ยมๆอันนั้นก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือมาโพนี่เขาก็จะทำมาให้แตกต่างกันหลากหลายรุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรุ่นใหม่มาที่ว่าจะมีรอยอยู่ตรงเท้าที่เป็นรูปหัวใจอยู่ตรงเท้านะที่สามารถสแกนกับสมาร์ทโฟนได้ไว้เดี๋ยวถ้าได้มาจะนำมารีวิวให้ดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย